ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่31มกราคม2555นะคะเซ็นดิเน็กวันนี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสดีดตัวในระยะสั้นแต่คิดว่าไม่น่าที่จะไปไหนได้ไกลนะคะถ้ามองด้วยปัจจัยที่ปกคลุมตลาดอยู่ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซหรือว่าเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของไทยเองที่มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนจะต้องเลื่อนออกไปนะคะสำหรับการหารือตรงนี้โดยตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดลบไป 6.74 จุดนะคะก็ถือว่าลดช่วงลบลงนะคะในช่วงท้ายตลาดนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างได้ผลในเชิงลบจากการเจรจาหนี้ของกรีซที่หยุดชะงักนะคะก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปนะคะก็ค่อนข้างกดดันตลาดหุ้นดาวโจนส์ในช่วงเมื่อคืนวานเนี่ยให้เทรดในแดนลบค่อนข้างเยอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วปิดลบน้อยลงเพราะมีการซื้อกลับของนักลงทุนบางส่วนนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยได้ผลกระทบจากเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซที่หยุดชะงักเช่นเดียวกันนะคะส่งผลให้ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงไปนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับหนึ่งนะคะโดยราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยร่วงลงไป78เซนต์นะคะปิดที่ 98.78 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรยากาศการลงทุนของตลาดในภูมิภาคในช่วงเช้านี้ถือว่ามีการฟื้นตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะคาดว่าตลาดบ้านเราน่าจะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะคะแต่ว่าก็คงต้องคำนึงถึงเรื่องของmovement ของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะดูเหมือนว่าเราจะค่อนข้าง outperform นะคะที่เริ่มต้นวีคนี้มาเนี่ยเราก็ถือว่าปรับตัวลงได้น้อยกว่าตลาดเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานนี้วันนี้เรามองว่าน่าจะได้อานิสงส์จากตัวบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะที่เปิดในแดนบวกแต่เรายังมองว่าไม่น่าจะทำให้เซตขยับไปไหนได้ไกลถ้ายังไม่มีปัจจัยในเชิงบวกที่เด่นชัดเข้ามาสนับสนุนนะคะในขณะที่แรงซื้อของต่างชาติเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าเริ่มแผ่วเบาลงชัดเจนนะคะมียอดซื้อสุทธิอยู่แต่ว่าก็เหลือเพียง159ล้านบาทนะคะก็ตรงนี้ยังคงต้องจับตาดูต่อไปและเมื่อพิจารณาประกอบกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคด้วยแล้วเนี่ยพบว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ยังคงให้สัญญาณทางอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ยังอยู่ในเขตที่ซื้อมากเกินไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสอ่อนตัวที่จะเห็นในระยะต่อไปหรือว่าในระยะสั้นเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะด้วยภาพที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเราเน้นเรื่องของกลยุทธ์ในลักษณะขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะเรามองแนวต้านวันนี้ที่1081ถึง1087จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1069ถึง1063จุดนะคะพอร์ตการลงทุนยังคงไว้ที่ 50% เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงหุ้นทั้ง5ตัวไว้เหมือนเดิมนะคะประกอบไปด้วยตัว AIT SCB TK BWG แล้วก็ JAS ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ